สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับสิมาแนะนำในส่วนของคุณวุฒิการศึกษานะครับคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งนักวิชาการพัสดุครับผมมาฟังกันเลยครับคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งนักวิชาการพัสดุคือนะครับได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางวิชานะครับในทางสาขาวิชาหรือนะครับทางกฎหมายเศรษฐศาสตร์การจัดการการคลังนะครับพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจบัญชีนะครับนี่คือคุณวุฒินะครับที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะของนักวิชาการพัสดุนะครับผมก็ขอให้ตรวจสอบนะครับคุณวุฒิให้ตรงกับคุณสมบัติตำแหน่งที่จะสอบนะครับผมสวัสดีครับ